ใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นะคุณกวันขอบคุณที่ร่วมหุ้นช่วงนี้มีลูกค้าเยอะมากกิจการต้องเติบโตได้ดีแน่นี่คือเหตุผลที่ผมร่วมหุ้นรีบมาแล้วโชคดีนะครับแล้วพบกันแล้วพบกันต่อไปร่วมมือกันให้มากคุณโอหยางกางโชคดีครับพ่อคะแกเองเหรอแกกลับมาทำไมทำไมน่ะเหรอก็เพราะพ่อบีบให้หนูกลับมาฉันไม่อยากจะเห็นหน้าแกทำไมพ่อต้องทำให้อาถังเป็นแบบนั้นอ๋อที่แท้แกช่วยอาถังแกมันไปซ่อนไว้ที่ไหนพ่อทำกับเขาจนย่ำแย่ปางตายแกก็น่าจะรู้มันจะหักหลังฉันคนที่หักหลังฉันไม่มีจุดจบที่ดีพ่อคะหนูกลัวคนที่มีจุดจบไม่ดีก็คือพ่อที่จริงหนูก็ไม่อยากเจอพ่ออีกยังไงพ่อก็เป็นพ่อหนูหนูเป็นลูกของพ่อหนูทนไม่ได้ถ้ามีสักวันหนูต้องเห็นพ่อตายแกอย่าคิดนะว่าฉันไม่กล้าฆ่าแกพ่อกล้าหนูมาหาพ่อหนูก็รู้อยู่แล้วพ่อฆ่าหนูได้เลยแกไปซะพ่อคะสองครั้งแล้วที่พ่อฆ่าหนูไม่ลงแล้วทำไมพ่อถึงไม่ยอมวางมือแกก็น่าจะรู้ที่ฉันไม่ฆ่าแกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สาธารณะอาถังตื่นแล้วเหรอคุณหมอเหอบอกว่าผมมีมือมีเท้าทำไมจะลุกขึ้นไม่ได้ล่ะใช่ลุกเดินบ้างก็ดีเดี๋ยวฉันไปทำอะไรให้กินนะไม่ต้องผมจะไปข้างนอกไปไม่ได้นะนายยังไม่หายดีผมถูกกำหนดให้เดินไปเดินมาให้นอนอยู่ที่นี่ผมยอมให้ก่อนซื่อมันฆ่าตายดีกว่าถ้านายออกไปข้างนอกแล้วอาการกำเริบขึ้นมาใช่ผมมันเป็นไอ้ขี้ยาผมควรจะนั่งรอความตายอยู่อิงคุณเข้าใจผิดเตียงนี้มันไม่เหมาะสำหรับผมผมควรจะนอนสูบยาถึงจะถูกนายเป็นอะไรของนายทำไมถึงมาโทษตัวเองแบบนี้พวกเรายอมลำบากอยากช่วยนายนะคุณพูดผิดแล้วคนอย่างผมมันไร้ค่าไม่คู่ควรให้ใครมาช่วยใช่ผมเป็นไอ้ขี้ยาแล้วยังไงตั้งแต่ผมเกิดมาผมต้องเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งของเขาตอนนี้ผมหวังเหลือเกินว่าอยากจะเป็นคนอ่อนแอขอบคุณที่ช่วยผมนิตยสารปากนี้พิมพ์เสร็จแล้วจะดูหน่อยไหมครับวางไว้ครับ
งานเขียนเปิดโปงยาเสพติดจากนักเขียนท้องถิ่นมีผลตอบรับดีมากมีจดหมายมาชื่นชมอีกด้วยนี่ครับคุณบรรณาธิการหนุ่มเขาเห็นคุณเป็นผู้ชายผมได้อ่านงานเขียนในนิตยสารนับวันยาเสพติดจะยิ่งรุนแรงหวังว่าทางการจะดูแลผู้คนและจองนิตยสารได้ทุกเดือนให้คนอื่นได้รับรู้ถึงอันตรายของยาเสพติดคุณยู่หญิงคุณไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรหรือว่าถังมีปัญหาอะไรไม่รู้ว่าฉันทำผิดหรือเปล่าที่ฉันทำแบบนี้กับเขาเพราะฉันอยากให้เขาหายช่วยคนเลิกยาเป็นเรื่องที่ทำลำบากมากอาถังเขาคงเข้าใจว่าเราหวังดีถ้าเขาแข็งแรงอารมณ์ก็คงจะดีขึ้นอีกนานแค่ไหนล่ะฉันเหนื่อยมากแล้วผมว่าอีกไม่นานคงจะเร็วๆนี้ขอฉันดูหน่อยสิครับผมขอตัวก่อนนะครับยู่หญิงระวังหน่อยนะผมรู้สึกดีขึ้นแล้วจริงเหรอยู่หญิงนายจะทำอะไรผมอยากไปข้างนอกคุณไม่ต้องห่วงคุณไปเดินเป็นเพื่อนผมก็ได้ฉันเข้าใจรออีกไม่กี่วันได้ไหมถังฉันหวังดีกับนายนะผมเข้าใจผมอยู่ในนี้คนเดียวมันอึดอัดเนี่ยผมอยากไปซื้อนกมาเลี้ยงเดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้ได้ฉันจะไปซื้อให้เดี๋ยวนี้ยุ๋ยฉันจะรีบกลับมานะได้รีบกลับมานะคุณยู่อิงสวัสดีค่ะขอขนมปังกรอบ2กล่องขนมปังกรอบ2กล่องได้ครับแล้วก็แบบกระป๋องค่ะขอลูกอมให้ด้วยนะคะได้ครับสบายมากเดี๋ยวนะนี่อยากกินลูกอมเหรอจ๊ะครับเอาไปเลยฉันจ่ายให้เองครับนายหลอกฉันผมหลอกคุณเนียนใช่ไหมใช่ผมหลอกคุณแต่ไม่ใช่แค่วันนี้ตั้งแต่แรกผมหลอกคุณมาตลอด
ตอนนั้นผมหลอกใช้คุณช่วยผมล้างแค้นตอนนี้ก็หลอกใช้คุณผมหลอกใช้คุณมาตลอดไม่ใช่นายไม่ได้หลอกใช้ฉันผมหลอกคุณดูผมสิสภาพของผมแบบนี้ผมน้ำลายไหลน้ำมูกก็ไหลฉันเห็นแล้วในน้ำตาไหลด้วยอถังนายไม่ได้หลอกใช้ฉันเพราะฉันยินยอมเองไม่ใช่คุณออกไปอย่ามายุ่งกับผมอถังนายจะทำอะไรอย่าทำแบบนี้นายอย่าสูบอีกเลยพอแล้วเอาคืนมานะผมทรมานมากไม่ได้ถ้านายสูบฉันจะสูบด้วยฉันเองก็ทรมานไม่ต่างกับนายหรอกเอาคืนมาเอาผมคืนมาฉันไม่ให้นายสูบเอาคืนมาอถังถังลุกขึ้นกินยาก่อนมาลุกขึ้นรีบกินซะกินสิใครยู่อิงหมินฟูคุณมาได้ยังไงอ๋อฉันอยากดูหนังฉันเลี้ยงใครเลี้ยงก็เหมือนกันฉันนั่งไม่เหมือนมันแตกต่างฉันจำได้คุณเคยบอกว่าคุณว่าฉันเห็นคุณเป็นห่วงชูชีพตอนนั้นฉันไม่เข้าใจแต่ตอนนี้มันเป็นจริงคุณอย่าเพิ่งรำคาญฉันนะ
ฉันแค่อยากหาเพื่อนคุยเสียดายที่รอบๆตัวฉันไม่มีเพื่อนเลยสักคนฉันก็เลยมาหาคุณเพราะหลีถังอีกแล้วเหรอฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงฉันทำอย่างเต็มที่แล้วแต่เหมือนกับเขาไม่รับรู้เขารู้แล้วคุณดีกับเขาก็ต้องรับรู้แต่คนที่เคยบาดเจ็บมันจะมีแผลในหัวใจจะดูหนังไม่ใช่เหรอฉันเลี้ยงคุณเองได้ไปอาถังยู่หญิงคุณดูแลผมมาตั้งนานคุณกลับไปพักผ่อนนะทำไมมีขวดเหล้าด้วยพี่หวังซื้อมามีหน้าล่ะที่จริงนายยังไม่หายดีไม่ควรดื่มเหล้านะใครบอกแล้วคุณดูผมสิ ยู่หญิงไม่รู้จะโทษสวรรค์หรือว่านรกหรือว่าโทษพวกเราผมกับคุณสองคนชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฉันเข้าใจความหมายนายฉันจำได้ฉันเคยพูดไว้นานแล้วว่าไม่รู้ว่าจะขอบใจหรือว่าจะโทษนายฉันก็ยังคิดไม่ออกตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากมีหลายเรื่องที่นายนำมาให้ฉันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีฉันไม่รู้จะพูดยังไงคุณก็เปลี่ยนไปคุณแข็งแกร่งขึ้นมากระหว่างผมกับคุณไม่มีอะไรจะมาแบ่งแยกได้เราต้องจัดการกับก่อนซื้ออถังพอแล้วคำว่าล้างแค้นมันทำร้ายนายจนเป็นแบบนี้นายอย่าล้างแค้นอีกเลยยู่หญิงคุณไม่เข้าใจผมทุกครั้งที่นายไม่มีเหตุผลนายก็พูดแบบนี้ทุกทีเขาฆ่าพ่อของคุณนะฉันรู้แล้วเขาฆ่าพ่อฉันไม่เอาเรื่องแต่นายเดือดร้อนกว่าฉันมันไม่ใช่ปัญหาของการล้างแค้นอาซื่อจะไม่ยอมปล่อยผมรวมทั้งคุณด้วยเขาเลี้ยงผมจนโตเขารอคอยได้20กว่าปีสิ่งที่เขาต้องการมันมากจนเกินไปมากจนไม่มีคำว่าพอถ้าจะเป็นแบบนี้สักวันเขาจะเป็นบ้าที่ผมจะจัดการเขาเพราะอยากจะหยุดเขาให้เขาตัดใจยู่หญิงแดดสว่างจ้ามากเลยฉันไปสืบเบื้องลึกของขวัญซื่อมาแล้วพวกคุณทำได้ดีมากอีกทั้งได้ผลตอบรับมาดีมีหลายเรื่องเลยพวกเราทำงานเป็นยังไงบ้างดีมากนะแต่ว่ายังเจาะไม่ลึกข้อมูลน้อยไปหน่อยทำยังไงดีเดี๋ยวผมจะเขียนเองใช่ว่าทุกคนจะอ่านหนังสือพิมพ์ผลกระทบยังแรงไม่พอนี่ด้านสถานีวิทยุก็น่าสนใจ
ขอบคุณทุกท่านค่ะบทเพลงนางแอ่นน้อยแห่งหงหลิงของหวังเจ้าจีนเนื้อหาบาดใจยิ่งนักฉันมีข่าวดีจะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะการร้องเพลงการกุศลเพื่อรวบรวมเงินในขณะนี้มียอดเงินถึง 100,000 เหรียญแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแสดงการร้องเพลงเพื่อรวบรวมเงินในครั้งนี้เรามีคุณฟั่นยู่อิงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซื่อหมินเป็นผู้ริเริ่มขอเชิญคุณฟั่นยู่อิงมาพูดคุยออกอากาศกับทุกท่านสักหน่อยเชิญค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะทุกท่านคะสังคมในขณะนี้ของเราสร้างขึ้นด้วยมือของคนรุ่นเก่าหากไม่มีพวกเขาเราก็คงไม่มีวันนี้คนหนุ่มสาวอย่างพวกเราหน้าที่สำคัญคือการปกป้องสังคมอีกทั้งความหวังใหม่ที่ดีงามของสังคมที่พวกเราคนรุ่นใหม่จะสานต่อไปงานเริ่มร้องเพลงการกุศลในครั้งนี้นอกจากเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับเด็กๆเป้าหมายที่ใหญ่ก็คือหวังว่าทุกคนจะใส่ใจกับคนรุ่นใหม่ต่อไปที่ผ่านมาไม่มีใครคิดเผื่อลูกหลานของตัวเองเหมือนพวกที่ติดการพนันหรือว่าคนที่ติดยาเสพติดพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังฆ่าตัวเองและฆ่าลูกหลานวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีฉันได้พาเพื่อนคนหนึ่งมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะผมเป็นคนเสพผงขาวเป็นเพราะว่าผมติดยาทำให้ลูกของผมต้องตายคุณซื่อคุณคิดว่ายังไงครับไร้สาระไอ้พวกปัญญาอ่อนแต่ว่าการออกอากาศแบบนี้ผมกลัวว่าจะมีผลกระทบไม่มีประโยชน์พวกมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายซะหน่อยยายไม่ต้องห่วงเมื่อเช้าฉันไปให้อาหารไก่นับไปนับมาถึงได้รู้ว่าไก่หายไปตั้งหลายตัวหลายตัวคุณช่วยไปตามหาไก่ให้ด้วยนะก็มีคนขโมยไก่ฉันแน่เลยคุณต้องไปตามหาไก่ฉันด้วยนะคะเรื่องอะไรไก่ฉันหายค่ะคุณตำรวจนั่นน่ะสิคุณได้ตามให้หน่อยไก่ฉันหายไปตั้งหลายตัวเลยหาตามหาไก่ฉันด้วยฉันหาไว้ด้วยนะแต่ก็ไม่เจอหาไก่เจอแล้วจะแจ้งไปก็แล้วกันบอกมาเลยครับอย่าฉันหน่อยค่ะดิไปตามไก่มาให้ป้าหาไม่ได้นะไม่ต้องห่วงหรอกหายไปหลายตัวเลยเนี่ยไก่หายก็มาหาพวกเราน่าเบื่อจริงเลยมานพตัวหนึ่งชื่อปานเทพทำไมคุณถึงทำแบบนี้แล้วจะทำยังไงล่ะคุณไม่กลัวโดนไล่ออกหรือไงตอนนี้มันก็เหมือนโดนไล่ออกอยู่แล้วทุ่มเทไปก็ไม่มีประโยชน์คุณก็เห็นแล้วเนี่ยเหมือนคุณน่ะเหรอก็ใช่นะสิอย่าเอ่ยถึงอีกเลยก่อนตายแม่ผมพูดไว้ไม่มีผิดจะเป็นตำรวจหาอะไรอยากเป็นผู้พนุงความยุติธรรมกำจัดพวกคนเลวร้ายเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่คุณอยากล้อเล่นได้ไหมคุณยังไม่รู้อีกมากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เหมือนค้าขายใครรีบขายได้ก่อนก็ได้กำไรคุณจะทำบ้าบออะไรสุดท้ายก็เหมือนกับผมมันอาจไม่เหมือนที่คุณคิดตัวเอ๋ยไก่จะเป็นยังไงบ้างนะไก่ฉันชื่ออายาลีนตัวหนึ่งด้วยนกเอ๋ยช่วยตามหาให้หน่อยนะเข้ามาร้องเหลียงคุณเรียกผมเลยครับอ๋อผมไม่ได้เรียกคุณแต่มีคนอยากพบคุณท่านนี้คือท่านผู้กำกับที่ย้ายมาใหม่ชื่อโรล็อกส์ผู้กำกับไม่ต้องเกรงขนาดนี้คือผมมีเรื่องจะถามคุณเรื่องอะไรครับคุณต้องการพดุงความเป็นธรรมใช่ไหมครับถ้าหากว่าผมให้โอกาสคุณคุณมั่นใจว่าจะทำได้ไหมผมมั่นใจครับนี่อย่างนี้ไปเที่ยวสักหน่อยมั้งได้เลยครับอ้าวสารวัตรลีสารวัตรลีวันนี้หยุดเหรอไม่ต้องขยันอย่างนี้หรอกไม่ใช่ครับไม่ใช่วันหยุดผมหรอกแล้วก็ไม่ต้องโดนสกัดอีกต่อไปแล้วต่อไปเราจะมีโอกาสร่วมงานกันพูดอะไรแปลกทุกท่านตั้งแต่วันนี้ผมเป็นผู้กำกับดูแลงานที่นี่จะมีคนจับจ้องวิจารณ์การทำงานของพวกเราผมคิดว่าผลงานของปีนี้สารวัตรหลี่คุณรับผิดชอบติดตามเรื่องคดีรับทราบทะลุล็อกที่ผ่านมาผมเป็นคนรับผิดชอบนะผมรู้แล้วผมจะให้ทุกคนแสดงศักยภาพ
ส่วนเรื่องรับผิดชอบของสนามบอลมันต้องเป็นของคุณเรื่องนี้ฉันจะไม่ยอมหยุดผู้กำกับมาใหม่บ้าบ้าบอบอเรื่องของทางการฉันรู้ดิมันจะอดทนได้สักแค่ไหนคุณซื่อครับผมว่าก็ไม่ได้นะนายไม่ต้องห่วงล็อกผบ.เจิงช่วงระยะสั้นๆนี้ฉันจะระวังตัวให้มากฉันจะเพิ่มกำลังป้องกันให้ด้านตำรวจฉันยังพอมีแรงอยู่บ้างนายยังมีโอกาสกลับไปทำงานอย่างเดิมได้แน่นอนผมว่าเขาไม่มีโอกาสแล้วอย่าให้มันรู้เรื่องงานมากเกินไปมันเริ่มจะไม่มีประโยชน์กับเราแล้วมินฟูนั่นจะกินอะไรผมเลี้ยงทำไมต้องเกรงใจด้วยสั่งได้เลยฉันขอแค่เครื่องดื่มดีกว่านี่น้องคุณผู้หญิงรับอะไรดีครับขอกาแฟที่หนึ่งค่ะครับผมผมตัดสินใจจะไปกลับทะเลใต้เหรอเปล่าครับผมไม่มีหน้าไปที่นั่นหรอกผมจะไปอเมริกาคุณไปจากที่นี่ก็ดีอยู่ที่ฮ่องกงก็คงไม่มีอนาคตอนาคตเหรอผมจะมีอนาคตอะไรอีกเมื่อก่อนอาจจะมีคุณอย่าพูดแบบนี้กาแฟครับขอบคุณค่ะในแก้วคุณไม่ใช่เหล้าแก้วผมก็ไม่ใช่เหล้าเราดื่มมันทานเหล้าดื่มคุณก็ยังเหมือนเดิมชอบจินตนาการอยู่ด้วยดื่มผมเป็นคนชอบจินตนาการผมชอบคิดถึงอะไรคุณรู้ไหมคิดอะไรคะคิดว่าถ้าเราได้แต่งงานกันก็คงจะดีถึงเป็นแค่จินตนาการแต่ผมก็หวังว่าทุกสิ่งจะหวนคืนโง่จังผมไม่ควรพูดแบบนี้ไม่เอานะอย่าพูดแบบนี้สิคะคุณอยู่อิงพวกคุณมาทำอะไรที่นี่หญิงเมื่อกี้คุณไปพบใครฉันมีอิสระของตัวเองไปพบหลิวหมินฟูใช่ไหมบนนี้สลักว่ามอบให้หญิงหมินฟูนายไม่มีสิทธิ์มาค้นของของฉันคุณอยู่หญิงครับบอกผมมาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนถังช่างเถอะมินฟูก็โดนเขาหลอกใช้เหมือนกันเขาเกี่ยวข้องกับการตายของคุณฟั่นใช่แล้วเขาจะมีส่วนได้ยังไงกันเขายิงปืนด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เป็นเพราะเขาโทรมาคุณฟั่นก็คงไม่ออกไปขอโทษนะฉันอยากอยู่เงียบๆทุกคนออกไปก่อนหยุ่งพวกเราเพียงแค่อยากถามเรื่องราวให้ชัดเจนนายจะหลอกฉันเหรอแล้วทำไมนายต้องฆ่าเขาฉันไม่เข้าใจได้พวกนายไม่ไปใช่ไหมงั้นฉันไปเองเฮ้ยคุณยุ่งเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวครับยุ่งเดี๋ยวครับช่างเขาช่างเขาไม่ได้นะเธอรู้ว่าหลิวหมินฟูอยู่ที่ไหนอย่าบีบบังคับเขาเขาต้องไปหาหลิวหมินฟูอ
มินฟูเอ๊ะยูอิงคุณบอกว่าจะไปแล้วทำไมยังไม่ไปคุณไม่ต้องไปส่งผมหรอกฉันไม่ได้จะไปส่งคุณถ้าหากว่าคุณจะไปก็ต้องรีบไปผมรู้แล้วอาถังเขารู้ว่าฉันมาพบคุณเขาไม่ได้ดีกับคุณเหมือนฉันนะผมรู้ต้องทำยังไงฉันรู้พนักงานต้องมาเข้ามาลิวมินฟูผมอยากจะรู้ความจริงทั้งหมดในวันนั้นผมเองก็รู้ไม่มากเท่าที่ผมรู้กวนซื่อหลอกใช้ผมเนี่ยใกล้เวลาลงเรือแล้วตอนนี้เหรออืมใช่แล้วฉันขอเตือนไว้ก่อนจะไปฮ่องกงมีข้าวของอะไรก็รีบเก็บให้เรียบร้อยซะนะเพราะนายอาจจะไม่ได้กลับมาอีกถึงเวลาลงเรือแล้วฉันจะมาแจ้งผมไม่คิดว่าในห้องนั้นจะมีโทรศัพท์ผมถึงได้มีวันนี้ลงมือได้เลยตอนแรกผมคิดจะฆ่าตัวตายแต่ผมคิดได้ว่าความแค้นนี้พวกคุณจะต้องเป็นคนลงมือมันถึงจะจบได้ฉันจะลงมือเองทำไมต้องทำแบบนี้ถ้าไม่เพราะอาถังยกโทษให้แกสมองแกกระจุยไปแล้วเพราะอะไรที่ไม่ฆ่าคุณมีสองเหตุผลข้อแรกผมจะฆ่าคนไม่ได้ข้อสองผมไม่อยากให้ยู่อิงโกรธผมอาถังให้มันจบแค่นี้ฉันฆ่าแกก็ไม่มีประโยชน์แกรู้ว่าแกผิดก็ควรทำงานล้างความผิดความแค้นของคุณฟันต้องมีคนช่วยล้างแค้น
สนุกดีนะจะดีอ่ะเดี๋ยวมาดูใหม่สุดคุณซื่อครับหรือมินฟูให้มันตายข้างถนนควันซื่อทำไมถึงทำแบบนี้เรื่องอะไรนายทำให้หลิวหมินฟูตายเพราะเขารนหาที่ตายนายก็รู้ถ้าเขาไปเขาจะต้องตายนายก็ยังปล่อยให้เขาไปทำแบบนี้ก็เหมือนกับนายฆ่าเขาถ้าใช่แล้วมาทำไมผมก็บอกแล้วนายเคยบอกไว้เรื่องที่ตัวเองทำก็ควรรับผิดชอบนายทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอไม่เกินไปสักนิดหลิวหมินฟูตายอย่างนี้ยิ่งดีดีกว่าที่ต้องตายทั้งเป็นนายมันเลือดเย็นยู่หญิงช่างเธอไม่ได้เพราะเขาเคยเป็นคู่มั่นของฉันยู่หญิงหลิวหมินฟูการอะไรเจ้านายผมอยากคุยกับคุณคุณฟันยู่อิงเมื่อก่อนเคยเป็นคนกันเองไม่ใช่เหรอคุณตามผมไปจะดีกว่าผมจะได้ไม่ลำบากใจคุณโอหยางกังสบายดีไหมคุณโอหยางกังพี่หวังอย่านายอย่าเรียกฉันแบบนี้ตอนนี้เราต่างก็มีเจ้านายนายเรียกแบบสนิทสนมอาจจะมีคนเข้าใจว่านายหักหลังเขาก็ได้คุณหนูใหญ่มีธุระต้องทำไม่ว่างคุยกับใครหลีถังสั่งให้ผมมารับคุณกลับเดี๋ยวก่อนคุณโอหยางกังฉันรู้ว่านายก็คงจะรู้ว่าที่นี่มีแต่คนของสารวัตรหลีถ้าไม่งั้นแล้วก็แกคงไม่ดูสุภาพขนาดนี้